ชื่อฮอมครับตอนนี้เป็นเคทีเป็นซีเนียร์อาร์ตดีเรคเตอร์ครับอยู่ที่ South Bangkok ครับตอนนี้ชื่อถิ่งค่ะก็เป็นเคทีเหมือนกันเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Southต้องเล่าย้อนนิดนึงว่าเคยฝึกงานที่ซาวเวอร์มาก่อนครับแล้วก็พอฝึกเสร็จก็เริ่มทำงานจากซาวเวอร์ตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันเลยครับมาก่อนค่ะก็เริ่มจากเรียวเบเน็ตทำที่มูฟแบงคอกแล้วก็เพิ่งมาซาวเวอร์เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะของถิ่นคือคิดว่าอยากทำโฆษณาแต่มอปลายแล้วค่ะจริงๆก็ชอบดูโฆษณาไทยประกันชีวิตเลยค่ะคิดว่าทุกคนก็เคยดูก็ดูแล้วก็ซึ้งรู้สึกว่าชอบดูอะไรอย่างนี้จังเลยก็เลยคิดว่าจะเป็นประมาณว่าอยากทำโฆษณาจังแล้วก็ลองดูว่าปกติเขาต้องเรียนอะไรกันต้องไปเรียนที่ไหนแล้วก็เริ่มเส้นทางยังไงผมเรียนจบเลยด้านกราฟิกดีไซน์ครับก็ที่จริงลาจบเรียนจบก็ควรจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ไปเจอพี่ที่เขาเป็นครีเอทีฟเรารู้สึกว่าเฮ้ยแผนกนี้มันน่าสนใจว่ะพอขึ้นปี3ครับก็เลยมาลองฝึกเป็นครีเอทีฟที่ Southern Bangkok ที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกดีรู้สึกชอบกับงานครีเอทีฟก็เลยเริ่มดำเนินการทำแบบเหมือนเป็นอาชีพจนมาถึงวันนี้ครับตอนแรกก็หนักใจนิดนึงพอรู้สึกว่าเหมือนมันมีโจทย์สองโจทย์ซ้อนกันเนาะด้วยโจทย์เราที่สรุปมันจะเป็นการลดและบาลานซ์หรือมันจะเป็นการใช้ AI มานั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งแรกที่ทำก็คือเคลียร์กับผมก่อนว่าอ่ะเราเข้าใจตรงกันไหมเราจะคิดงานไปในแนวทางไหนค่ะก็ทำงานกันเป็นคู่ครับสมมุติเราได้โจทย์มาเราก็ต้องมาแคร็กบีฟก่อนว่าเรามองกันไหมแล้วพอแคร็กบีฟเสร็จอ่ะเราก็ต้องเหมือนไปคิดไอเดียกันมาเหมือนเราต้องมาดิสคัสกันนะครับว่าที่คิดกันมาทั้งหมดอ่ะไม่ต้องแบ่งว่าไอเดียนี้ใครเป็นเจ้าของแต่แค่มองว่าทั้งหมดที่อยู่ในกระบะไอเดียทั้งหมดเนี่ยครับมันอันไหนดีที่สุดแล้วมันตอบโจทย์งานที่สุดตอนที่เรารับโจทย์เรารีบแคร็กบีฟแล้วก็คิดว่าต้องตบตีเถียงกันนี่แหละให้มันเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วเราก็เรียกไดเรคชันเลยครับครับเรื่องไดเรคชันคิดว่าความเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากสุดท้ายเราก็ตัดสินใจร่วมกันใน as a creative ว่าเราคิดว่างานไหนมี potential แล้วก็เราจะไม่เสียดายถ้าทำมันออกไปแต่ว่าในเชิงการลงงานนะคะพอสุดท้าย final งานต้องเป็นบอร์ดใช่ไหมคะมันก็ต้องมี copy ก็เลยคุยกับผมว่าโอเคถ้าจะต้องมีใครเขียนก็เดี๋ยวเราเขียนให้ผมจะได้ทำภาพไปอย่างเดียวก็คือเหมือนถึงทำงานเป็น copy ของโจทย์นั้นไปเลยค่ะก็เขียนแล้วก็แชร์แต่ระหว่างทางก็แชร์กันว่าเอ้ยคิดว่าประมาณนี้เห็นด้วยไหมเหมือนกันผมทำภาพก็แชร์กันว่าเอ้ยคิดว่ามันโอเคไหมก็ช่วยกันค่ะคือถ้าถามแบบว่าถามเขาไปว่าเป็นอาร์ตคู่อาร์ตเนาะว่ามันต่างกันไหมก็ต่างครับแต่ในแง่ร่มใหญ่ครับยังไงอาร์ตหรือ copy อ่ะคือจุดประสงค์หลักก็คือไอเดียเราก็เลยคิดไอเดียที่ดีแล้วถ้าไอเดียที่ดีอะครับอะไรที่ทำออกมามันจะง่ายหมดเวลาคิดคำหรือคิดภาพมันจะง่ายหมดก็เลยคิดว่าไม่ได้มีปัญหามากแต่เวลาสิ่งเขียนคอมพิวเตอร์จะต้องเช็ค ChatGPT บ่อยๆอะไรเงี้ยครับคิดว่าพาร์ทที่ยากที่สุดก็คือแคร็กบีฟเสร็จเราทำไงให้มันต่างจากคนอื่นนะครับเพราะว่าเราแข่งหลายคนเนาะเราได้บีฟเดียวกันแปลว่าแน่นอนอะทุกคนอาจจะต้องทำไอเดียเหมือนกันแล้วสิ่งที่จะทำให้เด่นออกมาถ้าเราไม่ทำต่างเลยคือไอเดียเราเหมือนต้องแหลมที่สุดอะครับมันก็เลยเหมือนต้องนั่งคุยกันนานนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยครับด้วยโจทย์เนี่ยค่ะมันคือการใช้ AI เข้ามาช่วยให้คนทำงานมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะก็เหมือนจากไอเดียนี้ค่ะคือเริ่มคิดกันมาจากแบบจริงๆแล้วเริ่มคิดจากแพลตฟอร์มก่อนคือเรารู้สึกว่าโอเคตัวโจทย์เองมันเป็นเรชั่นแนลที่ถูกต้องอยู่แล้วถ้า AI ช่วยทำงานคนก็จะทำงานได้สบายขึ้นก็เลยมองโฟกัสที่ทาร์เก็ตก่อนว่าในเมื่อคุณทาร์เก็ตเป็นคนทำงานเราก็ลองไปอยู่บนแพลตฟอร์ม LinkedIn ดีไหมผมรู้สึกว่ามันเป็น notification ที่เวลาเราได้จาก LinkedIn นะคะเราไม่รู้สึกลำคาญก็เลยเป็นที่มาของการทำให้ AI เนี่ยสมัครงานเป็นลูกน้องจริงๆมันมี insight แอบค่ะเรื่องแบบว่าคือคนที่ work คนที่ overwork เนี่ยโดยเฉพาะแบบในโซนเอเชียหรือไทยอ่ะคือคนที่อยู่ในแบบไม่ได้เป็น management level ค่ะเหมือนว่าคนที่เป็นแบบคนที่เป็นลูกน้องหรือเป็นหัวงานเนี่ยก็ต้องทำงานแบบเหมือนทำงานตามสั่งค่ะโดยที่ไม่เด็ดเลยก็มีหน้าที่สั่งแล้วก็ตรวจซึ่งพอเราแพ็กตรงนี้ออกมาเราสึกว่าเฮ้ยมันเหมือนการใช้ AI เลยนี่หว่าเพราะว่าเราใช้งาน AI พร้อมมันก็เหมือนคำสั่งใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วก็ตรวจรับผลลัพธ์ว่าเราพอใจไหมไม่พอใจเราก็เจนใหม่ก็คิดว่ามันเป็นตรรกะเดียวกันก็เลยมองว่าถ้าวันนี้เราจะให้ AI ค่ะมาสมัครงานมาเป็นลูกน้องของเราอีกทีนึงวันนี้แหละคุณจะได้เป็นบอสนะคุณจะได้ทำงานเหมือนได้ตรวจงานแล้วก็ได้สั่งงานแล้วคุณก็จะมีบทบาทที่ดีขึ้นค่ะจริงๆข้อไอเดียเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วแบบเหมือนพอ AI มาสมัครงานมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกในกระคิดกับ AI อย่างในโจทย์มันจะมีปมเรื่อง
AI จะมาแทนที่คนเลยกลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเขามาสมัครงานเรารู้สึกว่ามันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าชัดเจนว่าเขามาทำงานอันเดอร์เราอีกทีนึงเขาไม่ได้มารีเพลซเราเนี่ยค่ะตอนแรกมี2ไอเดียที่เข้ารอบในตอนที่เราคุยกันเนาะซึ่งไอเดียแรกเป็นไอเดียที่ฉีกโดยปกติเวลาแข่งยังคานนะครับเขาจะบอกเสมอว่าอย่าทำอะไรแปลกเพราะว่าเราควรทำอะไรที่ง่ายเพราะว่าทุกคนจะได้เข้าใจง่ายเนาะแต่ครั้งนี้เราทำอะไรที่ฉีกแล้วพอวันถึงห้องฝั่งตัดสินนะครับเราเห็นงานทั้งหมดเราทุกคนอ่ะทำคล้ายกันหมดเราก็รู้สึกว่าชิบหายละแต่รู้สึกอย่างนั้นเดียวรู้สึกว่าชิบหายละเรามาถูกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยดาวนิดหน่อยเนาะในช่วงระหว่างทางแต่พอมันประกาศผลนะครับมันก็รู้สึกว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเหมือนคนอื่นก็ได้เราถ้าเราเชื่ออะไรแล้วรู้สึกว่าดีมันตอบโจทย์แล้วอะถึงมันจะต่างแต่เราก็ภูมิใจรู้สึกว่าจุดที่ภูมิใจมากๆแบบว่าไม่ถึงนอกจากโปรเซสการทำงานที่ได้ทำกับเพื่อนนั่นนี่ค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีความเป็นฮิวแมนสูงนะคะถึงแม้ว่าท็อปิกมันจะเกี่ยวกับ AI แต่มันเล่นกับอินไซต์ความเป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนทำงานคนที่ตรวจก็เป็นคนทำงานก็เลยมีความเชื่อเอาเองละกันค่ะมีความมั่นว่างานที่มันทัชกับอินไซต์มนุษย์ได้มันก็เป็นงานที่มนุษย์ดีเลทได้ง่ายค่ะครับโมเมนต์ที่งงเนาะมันเป็นโมเมนต์ที่ยากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเราได้ที่2เนาะคือเราหวังที่1มันเป็นโมเมนต์ที่เราทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจพร้อมๆกันเพราะว่าเราทำไมอีกนิดเดียวเองอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับอย่างที่บอกเราทำอะไรที่มันต่างคนอื่นไปมากเลยอะไรเงี้ยเราสึกว่าโอ้ได้ที่สองเลยก็ดีใจครับแต่ไม่คิดว่าปีหน้าเดี๋ยวเอาใหม่ครับส่วนตัวถิ่งชัยพบว่าเสียใจแต่ไม่เสียดายนะคะแบบเสียใจที่ไม่ได้ที่หนึ่งทุกคนก็น่าจะเป็นแหละมันแค่อีกก้าวเดียวอีกคะแนนเดียวแต่ว่าก็คุยกับของด้วยแล้วก็รู้สึกอย่างนี้จริงว่าไม่เสียดายเลยที่เลือกทำงานชิ้นนี้เพราะว่าก็ชอบไอเดียนี้จริงส่วนตัวจริงรู้สึกว่าพอยแรกที่รู้สึกสบายใจกับขั้นตอน AI มากๆคืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมคะแบบเราใช้ AI แค่ในขั้นตอนการขายงานเพราะส่วนตัวแอบรู้สึกกากระอ่วนกับเรื่องไลเซนส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอวันที่คุณโนดบีในห้องเรื่องว่าชัตเตอร์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางไลเซนส์อย่างนะก็ใช้งานได้สบายใจมากขึ้นในเชิงอันนี้เป็นในเชิงอิโมชั่นอลนะคะครับแล้วก็อย่างตัวฟีเจอร์เองที่ลองใช้ที่มันมีให้เลือกหลายแบบก็จะเป็นที่ดีหรือว่านั่นนี่ก็รู้สึกว่าครอบคลุมดีค่ะก็ทำให้มีภาพหรือว่าการกรุ๊ปคาตาโกรีที่ทำให้ทำงานง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับแบบเวลาเราจะขายงานลูกค้าเนาะก่อนพรีเซนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเหมือนเป็นคีย์วิชวลม็อกอัพหรือทำมูดโทนหรือทำไกด์ม็อกอัพต่างๆให้ลูกค้าเขาเห็นภาพมากที่สุดแล้วแต่ก่อนอะถ้าเรายังไม่มี AI อะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งขึ้นภาพเองครับบางชิ้นอะมันไม่ใช่จุดที่สำคัญแต่เราลงเวลาไปเกือบครึ่งวันเนี่ยครับแต่พอ AI เข้ามามีแบบอะไรเข้ามาหลายอย่างครับมันทำให้จากเวลาที่เราไม่ควรไปโฟกัสมันอะมันย่นเป็นแบบเหลือ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเลยอะรู้สึกว่ามันทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็แมนอาวคนไม่เสียไปเยอะเนาะรู้สึกอย่างนี้ครับส่วนตัวครับจะไม่เรียกว่า inspiration แต่เป็นเหมือน objective ของงานนั้นมากกว่าว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราจะ deliver ยังไงให้รู้สึกว่ามันโดดเด่นนะครับเวลาจะต้องเหมือนใช้ logic ตรรกะคณิตศาสตร์นิดนึงแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยมีอะไรที่เราชอบสนใจเอามาบวกกันแล้วมันก็เกิดเป็นไอเดียอะไรเงี้ยครับต้องคุยกันไปไม่ถามก็รู้สึกว่าแต่ก่อนนะคะเราถูกแบบโอ้นึกถึงสมัยเด็กๆใช่ไหมคะมีใครลงแต่กระซอย5บาทไม่ได้บ้างมีใครลองเพลงภูไทยไม่ได้บ้างเพราะว่าเราโดนบังคับมีเดียว่าโอเคทุกคนดูทีวีเรามีช้อยส์เป็นทีวีแล้วเราก็เห็นมันแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะคะที่ทุกคนเป็นครีเอเตอร์เขาไม่จำเป็นต้องรอดูของแบรนด์ของโฆษณาอย่างเดียววันหนึ่งเราจะถ่ายคลิป TikTok แล้วเราก็กลายเป็นครีเอทีฟเหมือนกันคือทุกคนเป็นครีเอทีฟได้หมดนะคะมันเลยอาจจะยากขึ้นในการคิดงานหรือว่าการเดลิเวอร์งานที่ทำไมคอนซูเมอร์ต้องอยากดูงานเราในเมื่อเขาไม่ได้ถูกบังคับติดต่อไปแล้วแบบดูแล้วไม่พอใจไม่อยากดูผมวิเราก็สกิปแอดได้แล้วคิดว่าเป็นความยากของช้อยส์ของผู้บริโภคยุคนี้ด้วยค่ะยุคนี้เราแค่เราอัพคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกเราก็เหมือนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดอะไรครีเอทีฟแล้วแต่แค่รู้สึกว่า
ถามว่ามันดิสรัปต์วงการโฆษณาขนาดไหนอาจจะไม่ครับมันอาจจะเป็นเหมือนทำให้โลกของความคิดถี่มันกว้างขึ้นนะครับเราได้เห็นความหลากหลายความสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกว่าอย่างเนี้ยตัวงานโฆษณามันไม่จำเป็นต้องเป็นหนังไม่จำเป็นต้องเป็นบิลบอร์ดมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบอะไรทั่วไปที่เป็นทรีชันนอลแต่สมัยก่อนเราสามารถแอดความคิดถี่ในการโฆษณาไปได้หลายมีเดียมากเลยครับมันก็เป็นความสนุกในอีกแบบแต่มันก็แลกกับการต้องทำให้คนสนใจในตลาดที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรดัง1อาทิตย์ก็หายไปแล้วเนาะมันไวมากครับนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญในงานโฆษณาจะต้องเป็น mindset ที่เปิดกว้างครับเพราะว่าเราเป็นเอเจนซี่อ่ะเราทำกับลูกค้าหลายแบรนด์สมมติเราทำงานขายแอลกอฮอล์แบรนด์โลโก้ไทยอีกแป๊บนึงเราสลับสวิตสมองมาทำงานขายบ้านร้อยล้านถ้าเก่งมันคนละแบบเลยครับมันพูดภาษาทำภาพไม่เหมือนกันแล้วก๊อปปี้วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วเราสึกว่ามันเหมือนเราต้องเหมือนเปิดรับความหลากหลายแบบกว้างมากๆว่าเฮ้ยตอนนี้คนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาพูดอะไรกันวะหรือคนที่เขาซื้อบ้านร้อยล้านอ่ะเขาพูดอะไรกันแล้วมันต้องพูดแบบไหนทำให้รู้สึกว่าเออมันเข้าใจเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าสิ่งสำคัญในการทำงานโฆษณาเมื่อไหร่จะต้องเหมือนเราอัปเดตตัวเองตลอดเวลาแล้วก็มีความคิดที่เปิดกว้างความโชคก็สำคัญมากค่ะจริงๆมันก็เป็นทุกงานแหละหนูว่าถ้าทำงานมันไม่มีอะไรที่ลำบากไปหมดหรอกแต่ว่าคือถ้าเราชอบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราชอบอ่านคอนเทนต์เราชอบดูอัปเดตว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาดูหนังเรื่องอะไรกันเฮ้ยพูดกับคนนี้น่าสนใจจังเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้ามีก็ได้ก็ดี